ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่กลางสัปดาห์นี่เองกลางสัปดาห์แล้วใช่ค่ะหัวก็เรียบร้อยแล้วนะครับออกไปแล้วออกไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปหวังหรอกฮะทำกินทำมาหากินดีกว่าแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาใช่นะครับแล้วก็มาลดเหล้าเข้าพรรษาเอาไปยังมุขปวงต้องลดด้วยนะครับลดไปเรื่อยๆละไปมากๆนะสุดท้ายก็จะเป็นบุญบารมีที่เกิดขึ้นในช่วงนะ3เดือนนี้นะครับนะคือต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสัปดาห์ที่ผ่านมานี้อาจจะเป็นช่วงวันหยุดยาวหลายคนวันนี้ยังมีโอกาสหยุดอยู่บางคนก็เริ่มกลับเข้ามากรุงเทพแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่เริ่มต้นทำงานนะคะฉะนั้นหยุดยาวๆไปเนี่ยหลายคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญการอย่างไปร่วมบุญกับปวดขาก็มีคือสมานมิตรนะหรือว่าหลายท่านก็ได้มีโอกาสเนี่ยเมื่อวานนี้วัดคลองมะละก็มีเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสเอาเมื่อวานนี้นะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะครับช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาครับอืมนะก็หลายๆคนก็มาเจอกันที่มิราเคิลนะคะแล้วก็ไปร่วมกันแห่เทียนพรรษานะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญควรเข้าพรรษาอย่างที่อาจารย์ได้บอกลดละเลิกนะในสิ่งที่เป็นอบายมุขแต่บางคนเขาถือโอกาสเลยอ่ะ3เดือนนี้ อยากจะเลิกแบบดื่มแอลกอฮอล์นะแล้วพอหลังจาก3เดือนไปเนี่ยบางคนก็ลดไปโดยตลอดชีวิตก็มีเหมือนกันแล้วถ้าคนไหนเลิกไม่ได้ก็เลิกเถอะครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็วันนี้เผื่อว่าใครที่ได้มีโอกาสนะช่วงหัวค่ำแบบนี้ก็ไปทำบุญที่วัดได้นะคะบางคนตั้งแต่เช้าตรู่ก็ได้ไปใส่บาตรกันนั่งสมาธิกรรมฐานสวดมนต์กันหรือแม้กระทั่งเนี่ยในส่วนของวันนี้เองที่ทุกท่านมาเจอกันนะคะก็มาทั้งแห่เทียนด้วยและเห็นว่าครูฐานได้มาสอนกรรมฐานด้วยเหมือนกันด้วยก็เล็กๆน้อยๆนะฮะนะกรรมฐานเนี่ยที่ให้ท่านผู้ชมบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีโอกาสได้ถวายเทียนเจริญพรรษาแล้วก็มีโอกาสได้นั่งกรรมฐานเล็กๆนะครับถือว่าเป็นขนาดย่อมๆเพราะแต่ละคนแต่ละท่านก็มาด้วยเรื่องราวของการฝึกกสิณไฟเตโชธาตุอย่างวันนี้เป็นวันสำคัญนะเป็นวันเทศกาลเข้าพรรษาเราก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยอยากใฝ่หากุศลผลบุญให้กับตัวเองเยอะๆสร้างบารมีมากๆเพราะมันจะได้มีช่วงจังหวะเวลาข้อจำกัดให้มากขึ้นศีลให้สะอาดนะฮะทำกายให้สุดแล้วสติปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมานั่นคือศีลสติศีลสมาธิปัญญานะครับศีลสมาธิปัญญานะทำจิตผ่องแผ้วทำใจบริสุทธิ์แล้วก็เราก็เจอความผุดผ่องขององค์ธรรมนะกรรมฐานสมาธิเนี่ยต้องต่อเนื่องตลอดผมก็เลยมีโอกาสให้แฟนรายการนะแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสได้รวมใจรวมศรัทธาแล้วก็นั่งกรรมฐานสมาธิกันเล็กๆน้อยๆวันนี้ไปก่อนแต่ว่าที่เรื่องราวการหล่อพระนี่โอ้โหน้ำมันเป็นที่คือฮาโอ้โหมากมายอยู่ในเหตุการณ์ตลอดบอกเลยมีทั้งฟ้าปิดฝนเปิดเอ๊ะเป็นยังไงมีแบบว่าฝนตกหนักแล้วก็มีทั้งฝนหยุดมีทั้งฟ้าเปิดแล้วก็ต้องบอกว่าพิธีทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเข้มข้นมากแล้วก็พิธีศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะคะใครที่ได้มีโอกาสอยู่ในงานที่วัดสมานมิตรจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอยากชมแต่ยังวันนี้ไม่ให้ชมเพราะว่าขออนุญาตนะคะเพราะว่าต้องมีการประมวลภาพจริงๆเพราะเยอะมากเดี๋ยววันศุกร์นี้ได้ชมอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะคะชาวกระเฉดที่รอคอยกันอยู่ถ้าตอนนี้ไม่เต็มอิ่มค่ะใช่ก็เต็มหิวอีกหิวมาอยากชมนะฮะเพราะภาพดีใช่ค่ะมีทั้งบรรยากาศในการแห่เชิญพระบรมสารีริกธาตุนะน้อมบูชาสักการะพระศิวลีแล้วก็มีการหล่อพระศิวลีมหาลาภด้วยสูงถึง4เมตรฉะนั้นกิจกรรมครั้งนี้นะมีผู้ใหญ่ใจดีหลากหลายท่านนะกิจกรรมเนี่ยมีการบวงสรวงสักการะขอพรต่างๆผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้มีโอกาสได้ชมอย่างเต็มอิ่มเต็มอรรถรสที่เรื่องราวของการหล่อพระเป็นยังไงนะครับค่ะนะเดี๋ยววันศุกร์นี้ตามสัญญาเดี๋ยวจะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอนนะคะเพราะว่าพิธีเนี่ยมีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า 9:00 น.เนี่ยจนถึงช่วงประมาณ 5-6:00 น.เย็นและพิธีตลอดทั้งวันเนี่ยเข้มข้นมากวันนั้นนี่ครัวท้ามีทั้งในการสวดพิธีบวงสรวงนะโอ้โหเต็มที่จริงๆสําหรับพิธีครั้งนี้ในการหล่อด้วยค่ะไม่ธรรมดานะบอกเลยนะคะสําหรับการสร้างพระศิวลีแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่ร่วมบุญร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการจองพระศิวลีนะคะ108องค์หรือว่าพระสารกษัตริย์บอกเลยนะคะว่ามวลสารแล้วก็พิธีกรรมในวันนั้นเข้มขลังมากและเดี๋ยวในช่วงของการเขาได้อยู่ช่วงลงหล่ออยู่แต่หลังจากนั้นการตกแต่งต้องมีนะการจอมสีการตกแต่งนะดูเยอะแล้วหล่อแล้วนี่ก็เป็นทองเหลืองนี่แหละฮะต้องมีผิวต้องสวยงามงดงามจริงถึงมือท่านก็ประมาณ10วันหลังจากนี้ไปแล้วก็จะนำส่งให้ท่านผู้ชมที่ได้จองไว้นะฮะกับมูลนิธิอาสาธรรมส่วนท่านใดที่มาช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มกับการยกพระหน้าบันที่วัดคลองหมักนะเมื่อวานนี้ก็ส่งที่อยู่มาถ้าใครอยากให้จัดส่งให้ก็ส่งที่อยู่มาแต่ถ้าท่านใดจากมารับมือผมวันนี้ก็มีมาก็ทยอยรับไปเป็นพระองค์ที่
กองละ299ไม่ได้มากมายแต่ก็ถือว่าได้บุญสร้างกุศลใหญ่เราได้พระหน้าบันเราได้สร้างโบสถ์ต่อเนื่องด้วยนะฮะครับเพราะว่าโบสถ์ที่วัดคลองหมากนัดนี่ได้ข่าวว่าอีกแป๊บเดียวอีกไม่นานก็คงจะสำเร็จแล้วนะคะสวยงามมากจริงๆก็ปีนี้ก็จะลงเต็มที่กับเวทวัดนี้นะฮะให้สำเร็จเสร็จสิ้นตามโครงการของมูลนิธิถาธรรมด้วยครับนี่แหละนะโครงการยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องครัวทาเองก็ยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะหลายต่อหลายที่หลายต่อหลายแห่งนะคะในส่วนของกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวคงจะได้เจออีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมมวยเชื่อไหมบางทีเนี่ยไปเรียกวัดเนี่ยผิดนะฮะอยู่วัดบางคลองบางนัดเป็นวัดบ้านบางอยู่วัดวารีศิลาลามคือมันปนกันตัวนี้นะเครื่องมันเออร์เลอร์เวลาทำพิธีเนี่ยมันจะระลึกนึกถึงเนี่ยแต่ละวัดนู้นวัดนี้ที่เป็นโครงการมันอยู่ในใจไงว่าเราก็ค่อยทยอยทำทยอยสร้างแล้วสร้างด้วยจริงๆนะมีหลักการการสร้างเนี่ยก็คืออยู่ในกฎเกณฑ์ของวัดอยู่ในคณะกรรมการเสร็จแล้วเราก็มาส่งเสริมเติมเต็มเป็นเกาะนะคอยอุ้มอุปถัมภ์ค้ำชูจนเสร็จนะฮะกำลังจะเสร็จเร็วๆนี้นะก็เป็นฝีมือของผมอ่ะนะพูดง่ายๆเลยถ้าเราไม่ลงไปก็ไม่เสร็จหรอกโอ้โหเขากะกัน5ปี7ปีเดี๋ยวนี้ปลายปีนี้นะอย่างเมื่อวานนี้ก็ท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะฮะท่านก็ได้ไปนะก็จะเป็นประธานในกฐินครั้งนี้ด้วยผมว่านะฮะคณะทหารหลายท่านก็มาในสนามข้องชูศาสนาเยอะเลยนะฮะทหารที่เราไปนะอย่างเสยอดท่านยุทธพรสุวรรณภาสฉะนั้นท่านก็จะเห็นทหารบ่อยๆช่วงนี้เพราะทหารเป็นหัวใจประชาชนมาร่วมก่อตั้งส่งเสริมเต็มๆในโครงการแล้วก็สนับสนุนมูลที่มาโดยตลอดมันเป็นผลดีนะครับเรามาร่วมกันเขาบอกว่าเป็นพลังมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีหลากหลายอาชีพอย่างข้าราชการทหารตำรวจเองหรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เมื่อมารวมกันมันเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่เป็นสามัคคีธรรมทิศทางเดียวกันค่ะนะก็ฝากไว้ละกันเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศทั้งวัดสมานมิตรทั้งวัดคลองหมากนัดแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเดือนสิงหาคมงานใหญ่อีกหนึ่งงานสำหรับพระประธานนะคะที่วัดวารีศิลารามศรีสะเกษนะครับแต่ว่าใช่แต่ช่วงนี้แต่ว่าวันนี้ค่ะบ่ายๆที่ผ่านมาบ่ายๆนะคะก็ทุกคนก็มารวมพลกันที่วัดบ้างที่มิลาโคบ้างนะคะวันนี้แห่เทียนพรรษาเนี่ยเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะคะวันเข้าพรรษาแบบนี้บรรยากาศเป็นยังไงไปชมเลยค่ะครับนี่แหละฮะเคลื่อนขบวนใช่มั้ยจากมิลาโคชาแนลของเรานี่ครับที่ยิ้มๆนี่คือน้องท็อปนะครับพยายามออกกล้องนะครับนะสังเกตดูนะครับวันนี้เห็นแบบว่าสีสันทุกคนสวยงามมากทุกคนแหมมาด้วยลมจิตลมใจนะนี่ก็ออกจากกัตตนาคุปนะมุ่งสู่วัดท่าบันเทิงธรรมช่วงบ่ายๆนะบ่ายต้นๆนะฮะอาจารย์พวกแกก็ไปรอที่วัดนั่นแหละนะฮะหลังจากที่จัดรายการเสร็จผมเองก็ขับนะรถไปนะฮะไปพร้อมกับคณะนะครับไปพร้อมกับคณะคือเป็นประเพณีทุกปีนะคะที่มิลาโคชาแนลจะมีการแห่เทียนพรรษาก็เวียนไปนะวัดใกล้ๆนี่แหละใครไปไกลๆเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปเพราะจริงๆเราก็ไปหลายที่อย่างเมื่อวานนี้ก็คลองบางนัดก็มีนะนุ่มมั่วก็ไปที่ไหนเมื่อวานไปที่วัดโคกสลุดที่นครสวรรค์ที่เราเคยไปที่ครัวถาไปตัดลูกนิมิตที่โบสถ์เลยลูกแรกเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยนะครับแต่รายการก็มานะติดตามนะฮะคือไปทุกที่อาจจะเจอแฟนรายการหน้าประจำคุ้นเคยกันค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหนะฮะเป็นกลุ่มเป็นคณะเดียวกันก็บอกอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ตามก็มาร่วมบุญกันครับเผื่อว่าวันนี้ใครที่ได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมบุญร่วมกุศลก็เป็นวันเขาเรียกเป็นวันเข้าพรรษาด้วยครับวันที่พวกเราเสียงน้องทีมงานก็นะโหร้องเป่าประกาศให้เทวดาข้างบนรับรู้ว่าวันนี้มีละเคลื่อนนะมีปฏิหารมาที่วัดนี้นะนะฮะท่านจะได้มาอนุโมทนาบุญแล้วมาแวะเวียนว่ามีแฟนรายการที่มีใจอันเป็นกุศลนะครับจากช่องมิลาโคชาแนลคือเราเป็นทำเป็นประจำอยู่แล้วในเรื่องบุญเนี่ยแต่ประเพณีต้องมีนะครับวัดในพื้นที่วัดในใกล้เคียงครับทีมงานมิลาโคชแฟนรายการก็รับศีลพรเสร็จแล้วนะก็จะเป็นการถวายเทียนจำนำพรรษาครับมีถวายสังฆทานข้าวของเครื่องใช้นะคะที่พระสงฆ์เองเขาจำเป็นในช่วงของการจำพรรษา3เดือนแบบนี้นะครับเป็นการเรียกว่าพักฝนนะฮะช่วงเข้าพรรษาคือพักฝนหมายถึงพระสงฆ์เนี่ยต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งนะในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะอาจจะเป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือมีหน้าที่จารึกไปโปรดสัตว์และเผยแผ่ไปทั่วนะก็คือคำสั่งสอนนะพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับพอไปแผ่ไปนำมอบไปเนี่ยบางครั้งก็ต้องเดินในหมู่บ้านในเรือนนาในโรงวันนี้ไปเหยียบของนายทุ่งนาเนี่ยนะครับบางทีข้าวหักชาวบ้านก็นะฮะคงได้รับความเดือดร้อนนะก็คงจะต้องนะฮะให้ท่านอยู่กับนำองค์ท่าก็ได้วางระเบียบว่าการจะนำมาสายภิกษุนั้นอยู่ให้ประจำที่ก่อนนะในช่วงข้าวเนี่ยขึ้นตั้งรวงงอกรวงใหม่ๆนะข้าวหักสมุดนะก็จำนะจำ
จำพรรษานะฮะอยู่ตลอด3เดือนด้วยกันตั้งแต่ฤดูฝนคือเริ่มต้นนะแล้วเขาเริ่มนับตั้งแต่วันที่1ค่ำเดือน8ของม้วยของทุกปีนะครับนะเราก็มาร่วมกิจกรรมนะฮะถวายเทียนจำนำพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนนะและจัดตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ตามสมควรนะครับรวมทั้งทำบุญไตรบาตรนะครับฟังเทศน์ฟังธรรมนะผมก็เลยพาแฟนรายการมานั่งกรรมฐานเจริญสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมนะต่อหน้าครูบาอาจารย์มันก็เบิกบานผ่องแผ้วนะครับเข้าพรรษานะตามพระเพณีนิยมซึ่งเราก็ทำไม่ขัดข้องนะฮะเราพุทธศาสนิกชนต้องมีแน่หน้าที่ในการดูแลส่งเสริมพระพุทธศาสนารวมจิตรวมใจแล้วก็แบ่งปันบุญเนี้ยนะให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเจ้ากรรมในเวรเทพเทวันที่มาคุ้มครองมาปกปักรักษาแล้วก็ทั้งผู้ไม่มีญาติก็ดีผู้ล่วงลับไปแล้วไม่มีญาตินะหรือผีไม่มีญาตินะคือทุกคนเนี่ยต้องการได้บุญหมดนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะคือว่าเป็นวันพระใหญ่วันก็เป็นวันอาสาบูชาด้วยหลายท่านก็อาจจะไปต่างจังหวัดได้ไปร่วมบุญกันแต่ที่แต่ละวัดต่างๆดีฮะกระจายไปทั่วๆกันนะครับบางคนก็มาเจอกันและในช่วงพรรษาก็สำคัญอย่าไปทำไปแค่วันพระวันเดียวทุกๆวันค่ะนะฮะไปร่วมทำบาตรไอ้ร่วมบุญตักบาตรครับหรือว่าอย่างน้อยๆคือถือศีลปล่อยนกปล่อยปลานะทำทานให้ชีวิตไปเจ้าวาดนะฮะวัดท่าบันเทิงธรรมสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์พรพศและอาจารย์หัตถานเลขกจิตนะครับรวมถึงแฟนรายการทุกคนก็ได้มาทำพิธีแห่เทียนพรรษาซึ่งทางสถานีก็ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีครับครับต้องขออนุโมทนาบุญนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนคือปีหนึ่งนะฮะทุกปีเราจะเจอกันแล้ววันนี้พิเศษครับมาที่วัดท่าบันเทิงนะครับครับครับก็ปีนี้นะครับเรามาแห่เทียนพรรษาที่วัดท่าบันเทิงธรรมซึ่งก็ต้องถือว่ามีความต่อเนื่องในช่วงกลางปีที่ผ่านมาทางรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก็ได้มีโอกาสมาจัดที่นี่จัดกิจกรรมที่นี่นะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านสำหรับกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในวันนี้ครับครับกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาก็คงมีมากมายนะครับก็เรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนร่วมกุศลกับครอบครัวมิราเคิลได้ตลอดนะครับหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลหิตก็ตามสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างพระประธานฉะนั้นแล้วคอยติดตามทางช่องรายการมิราเคิลแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับครับครับขอบคุณนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ทุกคนสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะวันนี้ค่ะที่ได้ไปแห่เทียนจำพรรษาพร้อมกันถ้านับมานี่ไม่ได้หยุดสักวันเลยนะใช่ค่ะเขาหยุดให้จริงพิธีกรจริงๆต้องหยุดเขาอยู่กับบ้านนะฮะอยู่กับเรื่องส่งเกมในไลน์ไม่ใช่ไม่มีของเราไม่มีท่านผู้ชมขยับตัวได้คือม้วยนะครับเตรียมพร้อมหรือยังค่ะนะฮะทีมงานก็บอกตีห้าเจอกันนะตีสามเจอกันนะเดินทางบางคนตีสองเลยค่ะเสี่ยงไม่เสี่ยงโอกาสเนี่ยหลุดฟิวเยอะบางคนเนี่ยนั่งสวดทีมงานนั่งช่วยครัวถาเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จแล้วก็บางคนก็หลับนี่น่าเห็นใจหลับคาพิธีก็มีแต่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะว่าง่วงจริงๆเราทำงานกันเต็ม24ชั่วโมงใช่ค่ะนะครับมันมีหน้างานนี่เยอะนะครับรายละเอียดก็แยะทั้งดูแลพระญาติโยมผู้ใหญ่คนนู้นคนนี้ตระเตรียมสิ่งของเข้าของบูชาบูงสวงเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็ลงไปที่วัดธนานครนี่จะลงไปวังศิลาฤกษ์โบสถ์ใหม่แล้วนี่ท่านผู้ชมรู้ไหมผมเนี่ยจะเป็นเจ้าพิธีวังศิลาฤกษ์โบสถ์ใหม่นะเป็นบุญหัวจริงๆเนี่ยที่ต้องบอกว่าถ้าอยู่ในโครงการนี้หลายโบสถ์แล้วนะคะใช่ใช่อันนี้เพิ่มเติมมาอีกด้วยคือพระเดชพระคุณเจ้าวัดหงส์เนี่ยท่านก็ติดต่อนะวันนั้นไปบูงสวงที่หนังเรื่องอะไรนะพระเบียดกันละครเรื่องในร้อยสอยดาวร้อยสอยดาวของช่อง5นั่นแหละที่ทางช่อง5ก็วงสวงที่วัดหงส์นะครับก็นะก็ท่านก็คงจะไปวางเสร็จแล้วผมก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยไปวัฒนนครทีไปวันที่14 24ใช่มั้ย24วันนี้วันที่ก็จะไปวงสวงวางศิลาฤกษ์บทใหม่เห็นมั้ยนะฮะเจ้าของพิธีนี่นะก็คือไปทำหน้าที่จริงๆแล้วก็ไม่เอาสตังค์ด้วยนะทำให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขผมก็ไม่เห็นพื้นที่แล้วก็ยังไม่เห็นในเรื่องราวต่างๆแต่ว่าทราบมาเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าวันไหนเมื่ออะไระแต่ว่าน่าจะบอกกล่าวไม่เกินวันศุกร์นี่แหละเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ก็ไปแล้วใช่เดี๋ยวจะได้มีระบบเรื่องของตารางกันเพราะถ้านับจริงๆ11โมง
ผ่านไปเป็นวันเป็นสัปดาห์นี่ยังไม่เห็นครูฐานได้หยุดเลยนะไม่เห็นนะฮะอาทิตย์นึงมีกี่วันผมไม่มีวันหยุดเลยสักวันนึงครับนะก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวคงจะได้บอกกันใกล้ๆเผื่อว่าใครอยู่ใกล้ๆเคียงจะไปร่วมงานกันนะคะประมาณ 11:00 นเป็นต้นไปแต่เดี๋ยวจะมาบอกตารางบุญกันก่อนนะนอกจากนี้นะคะหลังจากที่ทุกคนได้ไปแห่เทียนจำพรรษาแล้วที่วัดท่าบันเทิงธรรมเนี่ยก็กลับมาที่สตูดิโอของเราและอย่างที่บอกต้นรายการค่ะวันนี้ก็วันดีๆนะวันเข้าพรรษาครูฐานก็ได้สอนสมาธิกรรมฐานสำหรับใครที่ได้ไปร่วมกันแห่เทียนจำพรรษาด้วยที่นี่เลยนะก็กลับมาเจอที่นี่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้มานั่งสมาธิกรรมฐานกันบ้านเนี่ยเป็นยังไงไม่ปล่อยเวลาว่างเลยโอ้โหนี่แหละค่ะงั้นไปชมภาพก่อนเลยดีกว่าค่ะจริงครับเนี่ยก็เป็นเกร็ดเคล็ดลับเล็กน้อยนะฮะในเรื่องกรรมฐานนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่กระถินไปวันนี้ในการใช้เนี่ยเด็กน้อยไหมเป็นลูกหลานของพวกเราแล้วนั่งกรรมฐานสมาธินะฮะในสถานที่รู้จักกันไปนี่การที่ผมสอนเนี่ยสอนการปล่อยวางอารมณ์นะฮะเกิดดับเนี่ยมันเป็นสภาวะดวงจิตเราฝึกเบื้องต้นบางคนนักปฏิบัติใหม่นักปฏิบัติเก่าก็ตามนะหรือแม้แต่ทีมงานก็ต้องมีนะฮะไอการรับรู้การรับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นว่าทำยังไงให้สภาวะการตายให้รับรู้เกิดดับให้แท้จริงแล้วก็พูดถึงการเปรียบเทียบเรื่องของการให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยมีความขันติก็คือมีความอดทนกดกั้นในส่วนที่เราต้องเจอสภาวะเราครับแม่ทีมงานแล้วก็นะนี่น้องฝึกงานใช่ครับก็ได้ฝึกไปเป็นลูกชายพี่สมพงษ์เขาคนนี้ถ้าพี่สมพงษ์นั่งดูอยู่ล่ะตอนนี้ครับเป็นลูกชายพี่สมพงษ์เขาพี่สมพงษ์จำไปสารนะครับเขาส่งลูกเขามาให้ฝึกไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วน่ารักทุกคนดำหมดนะฮะแล้วทุกคนก็ได้มีโอกาสได้ฝึกได้ปฏิบัติอย่างน้องๆทีมงานหรือว่าน้องฝึกงานเองก็ตามนะก็ได้มารับรู้นะการฝึกสมาธิกรรมฐานแบบนี้บอกไม่ยากนะคะไม่ยากอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับตอนที่ครูฐานสอนกสิณไฟเนาะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะพระพุทธปฏิหารจอมราชาของเราเนี่ยก็เป็นประธานเสมอแล้วก็เรื่องของพุทธคุณนะเรื่องของการนั่งสมาธิศีลสมาธิปัญญาอันนี้จำเป็นมากแล้วก็เราทุกคนก็ต้องมีฝึกเอาไว้ตลอดเวลาพูดได้เป็นชั่วโมงแต่ไปจบไปเรื่องกรรมฐานสมาธิแล้วไม่ใช่มีอะไรที่จะต้องฟังยากๆผมจะพูดแบบชาวบ้านก็ฟังกันได้แล้วเด็กๆก็ฟังได้ถ้ายากไปเด็กจะนอนหลับจริงๆน้องมั่วไหมนี่ก็นั่งเฉยหลากหลายครั้งก็จะเห็นว่าพยายามเนี่ยเอาการเรียนรู้เอาการศึกษาเข้ามาควบคู่กับเรื่องราวของการชมรายการเด็กๆติดผมนะนะครับติดทุกงานเลยหนูก็จะเห็นเด็กๆเวลาให้เต้นก็เต้นนะก็เป็นครูเก่านี่ก็ชอบนะลูกเสือก็สอนได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กพวกนี้เวลาเอามาผสมผสานเรื่องการทำสมาธิกรรมฐานผมว่าโอ้โหปฏิบัติดีมากฉะนั้นใครที่ต่อไปเนี่ยเอาเด็กๆมานั่งกรรมฐานสมาธิอย่าไปคิดว่าเขาทำไม่ได้เขาทำได้จริงๆบางทีก็ทำดีกับผู้ใหญ่นะครับนะเพราะเราจะเห็นทุกๆครั้งเวลามีแบบนั่งกสิณไฟหรือว่าไปตามที่ต่างๆจะเห็นน้องๆก็มาร่วมด้วยนะคะน้องๆตัวเล็กๆนี่แหละค่ะแล้วมันเป็นการฝึกให้เขาได้ปฏิบัติแบบนี้จนเขาโตเติบโตขึ้นก็จะได้มีสมาธิกรรมฐานมันแก้ตอนปลายไม่ได้หรอกนะไปเรียนตอนมัธยมโถมันจะไปไม่ทันนะมันแชทไปส่งแฟนมันแอร์เจนนี่รับหน่อยนะเดี๋ยวออกไปตรงนี้คุยกันเนี่ยมันมีเนี่ยเขาผู้ใหญ่ไปหยิบยื่นไอทีให้เขาอะสุดท้ายก็ไปคุยไปลิงก์ไปแชทไม่ฟังแต่เด็กน้อยยังไม่ค่อยเป็นเมื่อกี้ก็เด็กป.1ป.1เองน้องอยู่ป.1เนี่ยน้องร้องเพลงรัชนกซี่โรพันธ์ด้วยเนี่ยเขาไปประกวดเพลงรัชนกด้วยนะเนี่ยนี่เขาบอกว่ามาอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงหรือว่ามาทางครอบครัวเองก็ตามอันนี้เราจะได้เห็นเสมอแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้คือเราสนุกไปแบบสบายๆนะสไตล์หัตถาธรรมเนี่ยไปก็สนุกด้วยกลับไปทำบุญมานั่งเครียดงองแงงอย่ามาอยู่บ้านนะครับแต่ถ้าไปสบายใจเราก็จะสุขใจเขาก็มานะฮะปลื้มใจด้วยปลื้มปิติด้วยนะถ้าพูดถึงเด็กๆเดี๋ยวดูที่วัดสมานมิตรเนี่ยโอ้โหเด็กๆเพียบเลยมาร่วมงานบุญงานกุศลกันเพียบเลยนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามพระบรรยากาศวันศุกร์นี้แน่นอนนะคะตามสัญญานะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวของแม่นางรถค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะพิมพ์ SJ ตามด้วยคำว่าแม่นางรถแล้วก็ทะเบียนรถนะคะรวมไปถึงชื่อนามสกุลข้อความจังหวัดส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับเทียนสิริเตโชนนะคะมอบให้นี่3ท่าน3สีเลยใช่ครับนะคะอยากจะมีโอกาสได้รับส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะแรนดอมผู้โชคดีประกาศรายชื่อกันท้ายๆรายการหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม